วันนี้เรามาพักที่ Holiday Inn พัทยากันนะคะห้องเราจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะดิฉันเจนี่นะคะวันนี้เรามาพักกันที่ Holiday Inn พัทยานะคะวันนี้เราพักเป็นห้อง Standard Room นะคะซึ่งเรารีเควสต์ไปเป็นห้องที่เป็น Connecting Room นะคะก็คือเหมือนเปิดเข้าหากันได้นี่ทั้ง2ด้านต้องเปิดประตูนะคะเราถึงจะเจอกันโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องกันเป็นห้องสแตนดาร์ดรูมเลยเข้ามาก็จะเจอตัวนี้วิวก็เป็นวิวทะเลนะคะวิวทะเลอ่าวพัทยาอันนี้เป็นเตียงเดี่ยวค่ะเดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ำกันในห้องน้ำนะคะก็จะมีตัวของที่เขาให้ไว้นะคะแล้วห้องนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำค่ะตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีนี่ที่ริบผ้าแล้วก็รองเท้าเฮ้ยใครเนี่ยตรงนี้ก็สแตนดาร์ดนะคะคล้ายๆกัน2ห้องมีตัวไดร์เบาผมให้จ๋าเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกห้องนึงห้องนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันเลยค่ะวิวทะเลเหมือนกันอุ้ยมองลงไปก็เห็นสระว่ายน้ำโซฟาอยู่ติดกระจกเฮ้ยมีเด็กคนนึงอยู่ใต้นี้ด้วยใครคะเนี่ยห้องนี้เป็นเตียงคู่นะคะเตียงคู่พวกนี้จะคล้ายๆกันหมดแต่ว่าห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องนี้ก็จะเป็นแบบฝักบัวนะคะที่นี่เขาจะมีห้องน้ำสองแบบถ้าเราอยากได้แบบอาบน้ำอาจจะต้องรีเควสต์เอาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูสระว่ายน้ำกันนะคะมันจะมีสระเด็กแล้วก็สระที่เป็นวิวอินฟินิตี้นะคะที่เห็นเป็นวิวทะเลเดี๋ยวไปดูที่ริมระเบียงกันค่ะอึบแทงโอ้ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกพระอาทิตย์กำลังจะตกนี่สระว่ายน้ำเดี๋ยวพาเด็กๆไปเล่นกันน่าสนุกมีสระกลมๆนะคะเล็กๆแล้วก็เป็นสระมีแสงด้วยชายหาดจะมองหน้าเดินคนไม่ค่อยพลุกพล่านค่ะมาแล้วเตรียมเสริมของเราแล้วปกติเราจะขอเป็นเบบี้คอทนะคะวันนี้เราขอเป็นเตียงเสริมซึ่งที่นี่เขาเสริมให้ฟรีนะใจดีมากเลยเราก็ย้ายโซฟาไว้ตรงนี้แทนเขาให้เตียงเสริมแล้วเขาก็ให้ตัวพวกเนี่ยผ้าเช็ดตัวแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องมาเพิ่มด้วยทำอะไรคะจินดูอะไรคะดูเด็กๆเหรอจินดูน้ำอันนี้ทะเลค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยน้ำอยากไปเล่นไหมเล่นนี่เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันเนาะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยครับ